เทคนิคการใช้ปุ๋ยกับมันจริงๆแล้วนะครับมันดูแลไม่ยากหรอกครับยิ่งถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยของจอนคอยด้วยนะดูแลไม่ยากเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะในเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็เตรียมท่อนพันธุ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบกระบวนการเลยนะครับอันดับแรกนั่นก็คือในเรื่องของการปรับสภาพดินนะฮะการที่เราจะปลูกหรือลงแปลงเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการปรับโครงสร้างดินซะก่อนการปรับโครงสร้างดินนี้ฮะผมแนะนำว่าควรจะใช้ปุ๋ย JC633 สูตรนี้เลยครับผมก็เพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะฮะมีท่านอาหารครบแล้วก็มีคุณสมบัติในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินได้นะฮะเปลี่ยนจากดินที่เป็นกรดให้เป็นกลางสะสมธาตุอาหารในดินให้ครบ14ธาตุอาหารซักดินให้สะอาดกำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินที่ตกค้างจากการเพาะปลูกในครั้งก่อนแล้วก็ปรับโครงสร้างดินให้เป็นกลางก็จะทำให้ดินของเราเนี่ยมีทั้งอินทรีย์วัตถุมีจุลินทรีย์เพียบพร้อมที่จะลงในล็อกต่อไปนะครับก็ใช้วิธีการคือหว่าน2กระสอบต่อ1ไร่1กระสอบคือ25โล2กระสอบก็คือ50โลต่อ1ไร่นั่นเองแล้วก็ทิ้งไว้ 15-30 วันครับก่อนที่เราจะลงท่อนพันธุ์นะฮะก็หว่านไปเลยพอถึงวันที่เราจะลงท่อนพันธุ์แล้วเราอยากจะแช่ท่อนพันธุ์ได้ไหมแช่ได้ครับผมวิธีการแช่เนี่ยก็คือใช้ปุ๋ยน้ำของจอนคอยทุกสูตรเลยเอามาทำการแช่นั่นก็คือใช้ปุ๋ยน้ำ JC301 เพื่อเพิ่มแมกนีเซียมเพิ่มธาตุเหล็กธาตุสังกะสีบำรุงในเรื่องของการเจริญเติบโตและการแตกรากใหม่นะฮะตัวที่2คือหิว1ครับหิว1เนี่ยจะช่วยทำให้มีการสะสมอาหารทำให้มีการดูดซึมสารอาหารจากปุ๋ยน้ำเนี่ยเข้าไปกักเก็บอยู่ในท่อนพันธุ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นทำให้เขาเจริญอาหารตัวที่3คือแอคมี่เนี่ยคือเอาไปใส่เพื่อกำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่ตกติดมากับท่อนพันธุ์ตัวที่4นั่นคือเดอะฮีโร่ครับเดอะฮีโร่เนี่ยก็คือเป็นสารอาหารแบบน้ำตาลทางด่วนเลยเข้าไปดูดซึมเพื่อให้ท่อนพันธุ์ของเขาเนี่ยมีสารอาหารได้เพียงพอแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตให้เร็วมากขึ้นออกรากเร็วออกใบเร็วนะครับและตัวสุดท้ายถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณเพียงพอนะครับก็คือพลัสวันพลัสวันคือกรดอะมิโนครับตัวกรดอะมิโนเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นทำให้ฮอร์โมนที่อยู่ในท่อนพันเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นมันก็จะแตกรากได้ไวเจริญเติบโตได้ไวแล้วก็ไปต่อได้เลยและวิธีการผสมนะครับทั้งหมดนี้ใช้เพียงแค่10 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใส่ผสมรวมกันไปได้เลยครับส่วนเดอะฮีโร่1ช้อนตวงต่อน้ำ20ลิตรใส่ลงไปแล้วก็เอาท่อนพันเนี่ยแช่ลงไปครับประมาณ15นาทีเมื่อครบ15นาทีแล้วเพื่อนๆอยากจะใช้ยาฆ่าแมลงหรือสูตรยาฆ่าแมลงอะไรก็แล้วแต่นะฮะอยากจะแช่ลงไปด้วยก็แช่หลังจากที่ครบ15นาทีแล้วก็เอาไปแช่ตามสูตรของยาตัวนั้นได้เลยนะฮะหลังจากที่แช่เสร็จแล้วทีนี้ก็ลงท่อนพันธุ์ได้เลยตามเทคนิคของแต่ละคนเมื่อลงเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็รอให้มันงอกใบขึ้นมาพองอกใบขึ้นมานะฮะประมาณใบที่2ใบที่3เนี่ยก็เริ่มหว่านปุ๋ยเม็ด JC633 ไปได้เลยนะครับทีนี้ก็หว่าน1กระสอบต่อ1ไร่หว่านลงไปเลย1กระสอบต่อ1ไร่หว่านไปแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเข้าไปครับปุ๋ยน้ำที่เราจะต้องฉีดพ่นในช่วงเวลานี้นะครับนั่นคือปุ๋ย JC301 นะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยน้ำเอาไว้บำรุงการเติบโตของต้นไม้นะครับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากก็จะช่วยย่นย่อระยะทางในการกักเก็บธาตุอาหารสำหรับต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะกักเก็บธาตุอาหารอยู่บริเวณใบใช่ไหมเราก็ฉีดพ่นให้มันถึงใบเพื่อมันจะได้ดูดซึมทางปากใบเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสำหรับต้นไม้เราก็จะมีปุ๋ยก๊อกหนึ่งที่ได้มาจากปุ๋ยเม็ดด้วยนะครับก็บำรุงทั้งสองทางแล้วก็หิ้วครับตัวหิ้วหนึ่งจะช่วยทำให้ต้นไม้เนี่ยมันกินปุ๋ยได้เก่งมากขึ้นแล้วก็เคลือบเชื้อโรคได้ด้วยทำให้ต้นไม้เติบโตได้ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีแอคมี่ครับตัวแอคมี่ก็จะเป็นตัวกำจัดเชื้อโรคเชื้อราหรือป้องกันเชื้อโรคเชื้อราตัวนี้นะฮะผสมใช้เดือนละครั้งก็ได้ตัวที่เป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยเราจะฉีดพ่น5วันครั้งก็ได้7วันครั้งก็ได้15วันครั้งก็ได้20วันหรือ30วันครั้งก็ได้แล้วแต่การฉีดพ่นของเพื่อนแต่ความถี่ที่น้อยที่สุดก็คือ5วันครั้งอย่าต่ำไว้ก่อนนี้เพราะถ้าเกิดต่ำไปก่อนนี้มันจะทำให้ใบไหม้เพราะว่าอาจจะทำให้ปุ๋ยเนี่ยมันจะมากเกินไปนะครับตัวต่อมาที่ควรจะใช้อีกก็คือ The Hero ครับ The Hero เนี่ยใช้ได้ตลอดเลยครับ The Hero เป็นตัวเพิ่มการทำงานของระบบฮอร์โมนแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยกินปุ๋ยเก่งขึ้นฮอร์โมนดีขึ้นต้นไม้ก็จะเติบโตได้มากขึ้นเหมือนเด็กนะครับที่ต้องมีโกรทฮอร์โมนมันถึงจะโตไวใช่ไหมตัวนี้ก็มันจะทำให้ระบบฮอร์โมนของร่างกายของต้นไม้เนี่ยมันดีขึ้นเห็นผลได้เร็วว่าโหเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยและอีกตัวนึงครับก็คือพาร์ทวันตัวพัดวันก็คือช่วยบำรุงเรื่องของระบบฮอร์โมนนี่แหละครับผมเป็นกรดอะมิโน
เอาฉีดพ่นปุ๊บเอาไปใช้ได้ทันทีเลยระบบฮอร์โมนของเขาก็จะดีมากขึ้นเซลล์ต่างๆก็จะทำงานได้ดีมากขึ้นก็ฉีดพ่นไปเลยครับฉีดพ่นไปเรื่อยๆๆๆเลยพอต้นมันอายุประมาณสัก3เดือนประมาณสัก3เดือนนะฮะเริ่มโตแล้วมันจะเริ่มกักเก็บธาตุอาหารเอาไว้ในหัวของมันครับช่วงเวลานี้เองฮะให้หว่านปุ๋ยเม็ด JC633 อีก1ครั้งอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเพิ่งเริ่มใช้ปุ๋ยของจอนคอยในช่วงกลางฤดูกาลคือไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นมาอยู่ช่วงกลางฤดูกาลแล้วก่อนจะออกดอกก่อนจะออกผลก่อนจะเก็บเกี่ยวผมแนะนำนะฮะเพื่อนๆก็ใช้ปุ๋ยที่เพื่อนๆเคยใช้อยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมปุ๋ยของจอนคอยอีกครึ่งหนึ่งคือใช้อย่างละครึ่งๆครับเพื่อให้โอกาสต้นไม้ได้ปรับตัวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับพอเราเปลี่ยนปุ๋ยไม่ว่าจะเปลี่ยนสูตรหรือเปลี่ยนยี่ห้อเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยตกใจและอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวและอาจจะทำให้เพื่อนๆตกใจด้วยเนื่องจากเพื่อนๆก็ต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมครับเพราะต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยมันอายุสั้นดังนั้นเพื่อความสบายใจของเราก็ใส่อย่างละครึ่งๆเอาปุ๋ยเม็ดที่เพื่อนๆเคยใช้อยู่ผสมกับปุ๋ยเม็ดของจอนคอยอย่างละครึ่งๆก็ได้ส่วนปุ๋ยน้ำก็ใช้ของจอนคอยอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็ค่อยเริ่มปุ๋ยของจอนคอยแบบ 100% เพื่อพิสูจน์ว่าเฮ้ยปุ๋ยของจอนคอยเนี่ยใช้แล้วจะเห็นผลเป็นประการใดส่วนปุ๋ยน้ำให้เราเปลี่ยนนะครับจากพัด1เป็นพัด2ส่วนที่เหลือเหมือนเดิมนะฮะปุ๋ย JC301 ฮิ้วตัวแอคมี่ตัวเดอะฮีโร่ยังใช้เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนครับจากพัด1เป็นพัด2ตัวพัด2มันคือน้ำตาลทางด่วนพอเราฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บมันจะช่วยกระตุ้นในการผลิตน้ำตาลแล้วก็การกักเก็บน้ำตาลมันจะส่งเสริมทำให้หัวมันเติบโตมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นถ้าเพิ่มปริมาณก็คือเพิ่มด้วยพัด1เราฉีดพ่นมาโดยตลอดอยู่แล้วพอเราฉีดพ่นพัด1เนี่ยมันมีปริมาณที่เต็มที่ออกมาแล้วล่ะเรื่องของแง่งเรื่องของแขนงอ่ะมันเต็มที่ออกมาแล้วทีนี้พอครบ3เดือนเราต้องการแง่งนี้แบบมีคุณภาพมันต้องอ้วนมันต้องใหญ่มันต้องมีน้ำหนักมันอยู่ที่การสะสมของแป้งมันอยู่ที่การสะสมของน้ำตาลตัวพัด2จะช่วยในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมันเป็นน้ำตาลทางด่วนต้นไม้ก็จะดูดซึมเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแป้งเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้งสะสมเข้ามาครับอยู่ในหัวของมันหัวมันก็จะใหญ่มากขึ้นฉีดพ่นไปแบบนี้ครับฉีดพ่นไปเรื่อยๆ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 แบบนี้เลยจนถึงวันเก็บเกี่ยวนะฮะในวันเก็บเกี่ยวนะครับก็ควรจะเก็บเกี่ยวให้ห่างจากการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำครั้งสุดท้ายนะฮะประมาณ 7-14 วันเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยได้กินปุ๋ยได้อย่างเต็มที่พอเกิน14วันแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราก็ยกแปลงทำใหม่ก็ทำเหมือนเดิมครับเข้าสู่วนลูปเดิมก็จะใช้วิธีการแบบนี้สำหรับใครที่อยากจะฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแบบทางโดรนเราจะคำนวณยังไงดีเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือ 5-10 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือถ้าเกิดเป็นเดอะฮีโร่เนี่ยก็คือ1ช้อนตวงต่อน้ำ20ลิตรอันนี้เป็นกรณีที่เราฉีดพ่นแบบตัวโยกแล้วก็เดินฉีดพ่นไปเองแต่โดรนเนี่ยมันจะมีความไวในการฉีดฉีดละอองมันจะไม่ได้หนามากเหมือนเราฉีดพ่นถ้าเราเดินฉีดพ่นเนี่ยเราจะมีความหนาความบางที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราจะเดินเร็วเดินช้าจริงไหมแต่ถ้าเกิดโดนเนี่ยมันเดินอย่างคงที่ครับเพราะฉะนั้นการคำนวณปุ๋ยน้ำที่จะฉีดพ่นทางโดนเราต้องดูก่อนครับว่า1รอบของโดนฉีดพ่นได้กี่ไร่เราก็ใส่ปุ๋ยน้ำในปริมาณนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องคำนวณว่าน้ำในโดนเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่ไม่สนใจครับมันอยู่ที่ว่าโดนตัวนั้นเนี่ยวิ่งได้กี่ไร่ซึ่งผมคำนวณไว้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยน้ำนะฮะปุ๋ยน้ำฮิวแอคมี่ตัวพลัสทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะ10ซีซีต่อ1ไร่เดอะฮีโร่1ช้อนตวงต่อ1ไร่ก็ต้องไปดูว่าโดนตัวเนี้ยมันวิ่งรอบนึงกี่ไร่ถ้ามันวิ่งรอบนึง5ไร่เราก็ใส่ปุ๋ยน้ำอย่างละ50ซีซีลงไปในโดนแล้วเดอะฮีโร่5ช้อนตวงใส่ลงไปในโดนเขาก็จะไปใส่น้ำให้เต็มปริมาณโดนนั้นเพื่อนๆอาจจะดูว่าโหมันเข้มข้นขนาดนั้นเหรอใช่ครับมันอาจจะเข้มข้นครับเพราะโดนมันวิ่งเร็วมันไม่วิ่งจ่อมันวิ่งแบบเป็นละอองเป็นละอองไปดังนั้นเราใช้วิธีการนี้ครับในการคำนวณย้ำอีกครั้งนะฮะปุ๋ยน้ำแอคมี่ฮิวพัดอย่างละ10ซีซีต่อ1ไร่ส่วนเดอะฮีโร่1ช้อนตวงต่อ1ไร่โดนตัวนั้นวิ่งรอบ1กี่ไร่ก็ใส่ในปริมาณนั้นได้เลยไม่ต้องดูว่าน้ำในโดนมันมีปริมาตรเท่าไหร่ใช้การตวงแบบนี้ได้เลยครับส่วนปุ๋ยตัวอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอย่างเช่นปุ๋ยมูลค้างคาว633ทองล้น835หรืออินทรีย์ทองล้นมันต่างกันยังไงคุณภาพไม่ต่างกันธาตุอาหารไม่ต่างกันมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าออปชันเสริมของปุ๋ยแต่ละชนิดหรือคุณสมบัติพิเศษ
เพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันอยู่ที่ว่าต้นไม้ประเภทนี้เนี่ยมันจะเหมาะที่จะใช้ปุ๋ยตัวไหนเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ย JC633เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีออปชันเสริมพิเศษก็คือมีซิลิก้านาโนมีแคลเซียมในการเคลือบทำให้มันมีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินปรับโครงสร้างดินซักดินให้สะอาดกำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินแถมยังมีเชื้อจุลินทรีย์ครับทำให้การย่อยโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นและยังมีเชื้อไทโคโดมาเพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของจอห์นคอยที่ตัวใหม่เลยส่วนอีกตัวนึงครับคือมูลค้างคา633เหมือนกันครับความโดดเด่นความเป็นพิเศษก็คือมีมูลค้างคาวเป็นส่วนผสมหลักซึ่งมูลค้างคาวนี้นะฮะก็มีท่านอาหารครบอยู่แล้วและมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันมีมากเป็นพิเศษนั่นคือกัมมะถันในตัวมูลค้างคาวอยู่แล้วแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ทนร้อนได้ดีจากอิสราเอลนะฮะส่วนทองล้นเนี่ยเป็นปุ๋ย5พลังมีคุณสมบัติพิเศษนั่นคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกที่จะช่วยทำให้มีการปลดปล่อยท่านอาหารได้นานมากขึ้นกว่าเดิมตัวนี้เนี่ยคือปุ๋ยกินทนกินนานส่วนทองล้นอินทรีย์อันนี้คือเป็นอินทรีย์ 100% ไม่มีธาตุอาหารเป็นส่วนผสมจึงไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเป็นอินทรีย์ 100% เลยสำหรับคนที่เป็นออร์แกนิกแบบ 100% อยากจะได้แบบออร์แกนิกนะฮะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือมีส่วนผสมของมูลสัตว์ต่างกับปุ๋ย JC633 อันนี้จะใช้กากอาหารคนในการเป็นวัตถุดิบเพื่อทำปุ๋ยเพราะฉะนั้นจะมีปุ๋ย JC633 อย่างเดียวที่ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายฮาลาลได้ทั้งหมดนี้คือมันมีค่าเท่ากันหมดเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับต้นไม้ประเภทอะไรส่วนประเภทของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ยี่ห้อด้วยกันนะครับคือ JC301 อันนี้เอาไว้บำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากกับF+ Calcium Boron อีกค่ายหนึ่งเป็นค่ายของทองล้นเขาก็มีปุ๋ยน้ำของเขาเหมือนกันนะครับนั่นคือ JC Grow 1อันนี้ก็บำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนะครับกับ JC Grow 2อันนี้บำรุงดอกผลแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนแต่ลักษณะคือเท่ากับมันคือปุ๋ยน้ำเหมือนกันเพียงแค่แตกต่างอยู่ที่ว่าคนละค่าย301กับ F+ เนี่ยอันนี้เป็นค่ายของ1อินซีดิน JC Ago เนี่ยเป็นค่ายของทองล้นนะฮะส่วนกรดอะมิโนฮะ Plus 1 Plus 2 Plus 1คือกรดอะมิโนก็จะเท่ากับโกรด1โกรด1กับ Plus 1คือกรดอะมิโนเหมือนกันนะครับอีกอันนึงคือน้ำตาลทางด่วนพลัส2บำรุงดอกบำรุงผลพลัส2ตัวนี้ก็จะเท่ากับโกรด2นะฮะพลัส1พลัส2เป็นค่ายของ JC 633ส่วนโกรด1โกรด2เป็นค่ายเดียวกันกับมูลค้างคาว633คุณลักษณะความสามารถไม่แตกต่างกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากค่ายไหนหรือตัวไหนก็ตามนะฮะไม่มีตัวไหนเหนือกว่าตัวไหนแต่เพียงแค่ว่าตัวไหนมันจะเหมาะกับต้นไม้ที่เพื่อนกำลังใช้อยู่เท่านั้นเองบางอย่างเหมาะกับต้นไม้แบบนี้บางอย่างก็เหมาะกับต้นไม้อีกอย่างหนึ่งคือดีเท่ากันหมดแต่ต้นไม้นั้นๆจะเหมาะสมกับตัวไหนมากกว่ากันมันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์แต่ละค่ายอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันแบบหลังไมค์ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับต้นไม้อะไรแล้วผมแนะนำตัวไหนเป็นพิเศษแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันใช้กันได้หมดที่เราเห็นรีวิวในตามอินเทอร์เน็ตถามว่ามันจริงไหมมันถูกต้องไหมถูกต้องมันจริงมันใช้ได้กันหมดแต่อันไหนมันจะเหมาะและคุ้มค่ามากกว่ากันเท่านั้นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆตัดสินใจส่วนตัวผมเองผมก็อยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ใช้ของที่มันเหมาะสมมากที่สุดเพราะผมก็อยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็เห็นผลจริงๆจะได้เกิดความประทับใจมากที่สุดแล้วก็จะได้กลับมาซื้อซ้ำสินค้ากับผมนั่นเองส่วนฮิ้วจะมีอยู่4สูตรด้วยกันนะฮะตัวฮิ้วเนี่ยมันคือไคโตซานนะครับไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ 100% นะครับอันนี้เป็นออร์แกนิกผลิตมาจากเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกปูเปลือกปลาหมึกนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยกินปุ๋ยเก่งขึ้นเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็ดักจับเชื้อโรคเชื้อราได้ดีอีกด้วยนะครับฮิ้วเนี่ยจะมีอยู่4สูตรครับก็คือฮิ้ว1ฮิ้ว2ฮิ้ว3ฮิ้ว4ฮิ้ว1สำหรับไม้ล้มลุกเน้นเรื่องของการเติบโตไวนะครับกินปุ๋ยได้เก่งฮิ้ว2จะเพิ่มเติมเรื่องของการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเคลือบเชื้อโรคเชื้อราโดยเฉพาะเหมาะสำหรับไม้ยืนต้นนะครับฮิ้ว3อันนี้เป็นไคโตซานสำหรับสัตว์น้ำก็ทำให้สัตว์น้ำของเราเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นกำจัดเชื้อโรคเชื้อราทั้งในตัวของสัตว์น้ำแล้วก็ดักจับเชื้อโรคเชื้อราและสารพิษที่อยู่ในน้ำอีกด้วยและฮิ้ว4นะฮะเป็นไคโตซานสำหรับสัตว์บกนะครับก็จะทำให้สัตว์ของเราเนี่ยกินอาหารเก่งขึ้นเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็กำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเขาฮิ้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพของต้นไม้และสัตว์ดีขึ้นสีสวยขึ้นขนงามมากขึ้นกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้เจริญอาหารด้วยประมาณนี้ง่ายไหมไม่ยากเลยครับ
ใช้สูตรนี้เวิร์กที่สุดแล้วครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์หรือสนใจเรื่องของปุ๋ยจอนคอยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ